ในการ Facebook Live ซึ่งก็ Facebook Live จริงๆนะฮะมีการสตรีมสดจริงๆไม่เหมือนไลฟ์ของบิ๊กตู่อันนั้นของปลอมใช่ไหม อันนั้นเขาอัดเทปแล้วมาเพลย์ใช่ไหมอัดเทปแล้วก็เอามาไลฟ์เหรอไม่ได้เพราะเวลาเดี๋ยวเห็นโดนกดโกรธเยอะๆเดี๋ยวนายกรับไม่ได้ได้ประสบการณ์จากครั้งที่แล้ว โอเคแล้วกลับมาที่สันทิทอล์กหน่อยตอนเช้า9โมงเช้าก็นี่แหละครับเปิดเบื้องหลังยื้อแบนพาราคอร์ดก็มีช่วงหนึ่งที่พาดพิงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฉลิมชัยศรีอ่อนบอกว่าเนี่ยที่คุณเฉลิมชัยบอกว่าไม่มีมอนซานโตไปที่พรรคประชาธิปัตย์คือวันก่อนจำได้ไหมฮะที่คุณเฉลิมชัยบอกว่าไหนมีใครมาล็อบบี้ไม่มีไม่เคยกินน้ำแข็งแม้สักก้อนเดียวกับพวกบริษัทสารเคมีผมสักเส้นหนึ่งก็ไม่เคยเห็นหมายถึงพวกค้าสารเคมีมาคุยนะไม่เคยเห็นไม่เคยกินน้ำแข็งแม้แต่ก้อนเดียวแต่คุณสนธิบอกว่าผมมีข้อมูลครับอย่าให้เอามาเปิดนะข้อมูลวันที่23กันยายนเวลาบ่าย3โมงเกิดอะไรขึ้นโอ้ไปฟังกันหน่อยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าคุณเฉลิมชัยไม่น่าจะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะผมว่าให้ใครก็ได้มานั่งพูดแบบนี้เนี่ยเป็นพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเฉลิมชัยไม่น่าจะรู้เรื่องนี้เพราะคุณเฉลิมชัยก็คือพลพรรคประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งในรุ่นเก่าที่ทำงานโดยพึ่งพาข้าราชการเป็นตัวกำหนดผมยังจำได้แรกๆคุณเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ว่ายังไงคุณเฉลิมชัยบอกว่าผมไม่มีปัญหาพร้อมจะเซ็นได้ทุกเมื่อถ้าคณะกรรมการเสนอมติมาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแต่ว่าในข้อเท็จจริงคุณเฉลิมชัยก็รู้ว่าคณะกรรมการเขาจะไม่มีวันที่จะเสนอว่าให้แบนสารพิษนี้เพราะว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่บางคนมีผลประโยชน์กับบริษัทพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าคุณเฉลิมชัยไม่น่าจะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะผมว่าให้ใครก็ได้มานั่งเพราะคุณทำงานตามระบบราชการเป๊ะเป๊ะเป๊ะและนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแล้วก็ต้องขออนุญาตครับท่านสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เขาว่ากันว่าคือมีคนเปรียบเทียบพวกท่านว่าเป็นแมงสาบเพราะแมลงสาบที่ตายยากแต่เขากำลังบอกว่าตอนนี้พาราคอตจะทำให้แมลงสาบตายทั้งรังนะฮะอันนี้ก็เป็นคำที่เขาพูดกันแต่ผมมีข้อแก้ตัวให้ท่านพรรคประชาธิปัตย์ยังมีคนอยู่อีกพอสมควรแต่ว่าทำยังไงคนพวกนี้เขาไม่อยากจะร่วมสังฆกรรมกับคนปัจจุบันในพรรคประชาธิปัตย์คนหนุ่มคนสาวที่เคยอยู่ยังเดโมแครตตอนนี้ทิ้งพรรคประชาธิปัตย์กันแล้วไปจับกลุ่มกันอยู่ข้างนอกท่านผู้ชมครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีพรรคประชาธิปัตย์คุณแจ็ควัชราเพชรทองพรรคประชาธิปัตย์เกิดอะไรขึ้นไปให้กำลังใจคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะฮะก็แสดงว่าความเห็นของคนรุ่นใหม่คนที่มีความคิดคนที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของข้าราชการเขาเห็นว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนณวันนี้เนี่ยต้องปรับตัวสมัยเพราะถ้าไม่ปรับตัวสมัยเนี่ยอย่าว่าแต่ตายยกรังเลยนะฮะจะสูญพันธุ์นะฮะจนกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีวันฟื้นและผมก็ไม่เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์จะส่งคนลงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.งวดนี้และจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนวันนี้เป็นจุดอ่อนของพรรคประชาธิปัตย์และผมมีข้อมูลที่ชัดเจนคุณเฉลิมชัยบอกว่าไม่มีมอนซานโตไปที่พรรคประชาธิปัตย์ผมมีครับข้อมูลคือวันที่23กันยายนเวลา15นาฬิกาบ่าย3โมงทีมของมอนซานโตเข้าไปพบกับทีมของพรรคประชาธิปัตย์อย่าโกหกกันอย่าบังคับให้ผมต้องแสดงหลักฐานนะครับถ้าท่านคิดว่าไม่แฟร์ไม่จริงท่านฟ้องผมผมขึ้นศาลผมจะเอาหลักฐานที่เด็ดมากแสดงให้ดูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณจะไปพบมอนซานโตหรือการที่คุณพบบริษัทที่กำจัดสารบริษัทที่ใช้สารพิษไม่ใช่เรื่องผิดตราบใดที่คุณตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อประชาชนจะได้ไม่ต้อง
ซึ่งตรงนี้โฆษกประชาธิปัตย์ก็ออกมาสวนนะครับราเมศรัตนชเวงบอกว่ามันมีกระบวนการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ประเด็นทางการเมืองจากที่มีการโจมตีใส่ร้ายว่ามีบริษัทสารเคมีรายใหญ่ไปล็อบบี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ให้ยกเลิก3สารเคมีนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นไม่มีเหตุการณ์ล็อบบี้ใดๆทั้งสิ้นเป็นการใส่ความกันและกล่าวอ้างพาดพิงลอยๆถ้าผู้ที่กล่าวอ้างพาดพิงมีข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัดก็ต้องกล้าออกมาเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวไม่ใช่แค่กล่าวอ้างโดยไม่มีพยานหลักฐานเพื่อทำให้ประชาธิปัตย์ได้รับความเสียหายถือว่าผู้กล่าวหาเป็นสิ่งชั่วร้ายทางการเมืองถ้ายังมีการกล่าวอ้างพาดพิงพรรคประชาธิปัตย์ทำให้ได้รับความเสียหายอีกทางพรรคก็พร้อมจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อไปโอ้ อยากได้หลักฐานนะองค์การต่อต้านคอร์รัปชันก็ออกแถลงการจี้ให้ยกเลิกการใช้พาราควอดคลอไพริฟอสและไกลโฟเซสพี่พาพี่คลอแล้วก็พี่ไกลเนี่ยนะคะโอเคส่วนลุงตู่โอ้โหโซเชียลรับอย่างอบอุ่นทีเดียวบิ๊กตู่มาแล้วจ้อผ่าน Facebook นะทีนี้ทุกวันศุกร์นะเช้าสนธิบ่ายประยุทธ์โอ้โหแล้วเขาคุยเรื่องนี้กันไหมคนละเรื่องคือเขาก่อนอัดเทปที่นิวยอร์กใช่ไหมค่ะแล้วเอามาเอาเทปนั้นน่ะมาไลฟ์ที่มาไลฟ์ที่ไทยคู่ฟ้าอันนั้นไลฟ์จริงเนี่ยแต่เอาเทปนะเอาเทปมาไลฟ์เอาเทปมาสตรีมได้ด้วยเหรออ่ะได้ๆคือเอาเทปมาสตรีมไว้ก็คือเหมือนรายการคนข่าวรายการอะไรเงี้ยที่เทปไว้บันทึกเทปไว้แล้วก็ถึงเวลาก็ออกมาไลฟ์ใช่ไหมวันนี้ก็เหมือนกันก็มีการเผยแพร่เทปแต่วันนี้เป็นเทปแล้วเวลามาเผยแพร่เนี่ยไม่ได้ไลฟ์ป่ะไม่ได้ไลฟ์ด้วยเอามาแปะเฉยๆเพราะอะไรเพราะกลัวเจออย่างวันนั้นไงรับไม่ได้กับจำนวนยอดค้างก็เลยแค่เอามาแปะเฉยๆปุ่มโกรธไม่ใช่ไลฟ์นะคะวันนี้ก็ปรากฏว่าเป็นการพูดคุย Government Weekly EP 8แน่ช่วง PM Talk เนี่ยนะคะความยาว15นาทีก็มีโฆษกประจำสำนักนายกคุณนฤมลพินโยศินวัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการไปฟังหน่อยไหมมีไหมช่วงหนึ่งนะสั้นๆมาโผล่โซเชียลพูดถึงข้อห่วงใยบอกห่วงทุกเรื่องความปลอดภัยเรื่องการใช้รถใช้ถนนอุบัติเหตุนี่เอาดอด้วยไปดูค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือ3ส่วนด้วยกันคือ1รัฐ2ก็คือผู้ประกอบการ3ก็คือคนขับรถต้องรับผิดชอบใช่มั้ยแล้ว4คือประชาชนช่วยกันดูแลนะถ้าเห็นอาการอย่างเงี้ยไม่ดีก็อย่าไปขึ้นแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็แค่นั้นเองนะอย่าให้ต้องใช้กฎหมายกันมากนักเลยนะนะล่าสุดท่านนายกก็แจกหนังสือดูเช่นสไลด์ที่ใช่มั้ยกับครม.ก็มันเป็นวิถีทางในการดําเนินการธุรกิจนะของโลกปัจจุบันใช่มั้ยถ้าเราลงไปแข่งขันในเวทีที่หรือมหาสมุทรที่ต้องมีการแข่งขันมากที่เรียกว่า Red Ocean ใช่มั้ยมหาสมุทรสีแดงมันแข่งขันมากอ๋อแล้วว่าใน Red Ocean Blue Ocean อีกละไม่ค่อยมองหน้าคนสัมภาษณ์เลยเนาะนะฮะมองไปอีกทางนึงนึกเขินจันทร์นรมนหรือยังไงไม่รู้แต่รู้สึกว่าเป็นหวัดใช่มั้ยเสียงไม่ค่อยดีนะเสียงเป็นหวัดใช้เวลา15นาทีพอคลิปเผยแพร่ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงมีผู้รับชมเข้ามาชม 14,000 คนโอ้โหกดแสดงความรู้สึกโกรธ 1,500 คนถูกใจ418คนและกดหัวใจคือชอบเพียง225คนโกรธเยอะที่สุดช่วงนี้ทำอะไรก็โกรธไปหมดเลยนะสังเกตที่คอมเมนต์นะครับทำไมฮะโอ้โหอ่ะลองดูขึ้นจอสักนิดมีแต่หวานๆใช่มั้ยหวานหวานทั้งนั้นอวยๆทั้งนั้นแสดงว่าเขารู้วิธีไม่มีแบบครั้งก่อนละเขาคงไปเซิร์ช Google แล้วว่าเอาคอมเมนต์แย่ๆยังไงออก เป็นกำลังใจให้ลุงตู่นะครับสู้ๆนะครับขอให้ท่านนายกสุขภาพแข็งแรงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองลุงตู่ค่ะสวัสดีค่ะลุงตู่ขอให้ทำประโยชน์ทำสิ่งดีเพื่อบ้านเมืองสวัสดีค่ะทั้งสองท่านติดตามนะคะรักค่ะรักอีกหนึ่งกำลังใจให้ลุงอะไรประมาณเนี้ยประยุทธ์ออกไปไม่มีเกือบส่วนใหญ่เลยเอาละเอาละนี่นะคะลุงตู่บุกโซเชียลแล้วนะคะส่วนรายการวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัตถุประสงค์ในการทำชิมช็อปใช้เนี่ยก็เพื่ออะไรนะนะการที่ใช้เงินจำนวนหนึ่งนะเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไม่มีมันมีคนผลิตมีคนทำนะไม่ว่าจะในส่วนของร้านค้าประชารัฐในส่วนของร้านค้าที่ลงทะเบียนโรงแรมห้องอาหารใช่ไหมแล้วลูกค้าไปถึงในส่วนของโฮมสเตย์อะไรต่างๆเหล่านี้โอท็อปพวกนี้มันทุกพื้นที่ไงมันคงไม่ใช่ว่าเพื่อจะเอื้อประโยชน์ใครหรอกผมว่านะแต่ยังไงก็ตามมันก็ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบขึ้นมาไงเมื่อมีการใช้มันก็มีการผลิตมีการผลิตมันก็วัตถุดิบมันก็เอามาใช้ด้วยนี่มันจะใช้ได้หลายรอบบุญหลายรอบอ่ะ